วันนี้หลายจังหวัดจัดงานเทศกาลกินเจอย่างคึกคักนะครับขณะที่จังหวัดภูเก็ตมีพิธียกเสาโกเต้งหรือว่าเสาตะเกียงเทวดาทั้ง9ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นพิธีถือศีลกินผักประจำปี2565ครับการดำเนินชีวิตการดำเนินธุรกิจนี่คือภาพบริเวณลานพิธีกรรมศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้งอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธียกเสาโกเต้งหรือว่าเสาตะเกียงเทวดาทั้ง9ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2565ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2565ภายในงานครับมีข้าราชการและประชาชนชาวภูเก็ตต่างสวมใส่ชุดขาวร่วมพิธีจำนวนมากประเพณีถือศีลกินผักเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวภูเก็ตซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีส่วนในวันที่27กันยายนเวลา 23:09 นจะมีพิธีแห่อิ้วเก้งหรือว่าแห่พระรอบเมืองเริ่มตั้งแต่ศาลเจ้าฮุนจงอามไปรอบเมืองและจะมีม้าทรงร่วมแสดงปฏิหาริย์ในขบวนด้วยไปดูกันที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับที่นั่นก็มีการจัดงานเทศกาลกินเจประจำปี2565แบบเรียบง่ายจัดขบวนอัญเชิญกิ้วอ้วงหุงโจ้และพระโพธิสัตว์มาประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลกินเจหลังไม่ได้จัดงานมานานกว่า2ปีจากสถานการณ์โควิด-19 ส่วนบริเวณหน้าโรงเจมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเปิดถนนอาหารเจให้ประชาชนได้เลือกรับประทานจำนวนมากซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่ร่วมกินเจในปีนี้มาซื้อไปรับประทานกันและยังได้เปิดโรงทานให้กับประชาชนได้รับประทานฟรีตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง5ตุลาคมพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาอยากบริจาคช่วยเหลือโรงทานก็สามารถมาได้ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาส่วนที่ศาลเจ้าเทียนซือเกงถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบรรดาม้าทรงและศิษยานุศิษย์เจ้าเทียนซือเกงร่วมพิธีต่อเสาโกเต็กโดยนำต้นไม้ไผ่ติดธงสีเหลืองความยาว9เมตรครับมาต่อกับเสาโกเต็งที่มีความยาว9เมตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกเสาโกเต็งขึ้นตั้งข้างศาลในช่วงค่ำวันนี้โดยเสาโกเต็งถือเป็นเสาธงสัญลักษณ์ของการเริ่มเทศกาลกินเจซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากจังหวัดภูเก็ตครับ